ทรูร่วมมือกับสำนักงานระบายน้ำสำนักงานเขตดินแดงและห้วยขวางสำนักงานกรุงเทพมหานครและสถานประกอบการริมคลองยายสุนได้เริ่มปรับภูมิทัศน์คลองยายสุนให้น้ำใสคลองสวยไร้ขยะโดยเริ่มขุดลอกคลองและฟื้นฟูคลองให้มีภาพสดใสสวยงามตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม2563เป็นต้นมานอกจากนี้ยังปรับทัศนียภาพทางเดินริมคลองทางเดินบริเวณอาคารรุ่งโรจน์ศูนย์อาหารซอย4รัชดากับร้านคุณทองฝั่งสะพานติดกับศูนย์อาหารซอย4รัชดามาทางทรูขุดมาแล้วทั้งหมดก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เราคาดการว่าอยากจะขุดให้มันแล้วเสร็จเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราได้เอาขี้เลนที่เป็นขี้เลนแข็งอะไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วครั้งนี้เรากลับมาที่ว่าจะเอาขี้เลนเหลวโดยใช้ทั้งเครื่องจักรและกำลังคนนะครับว่าจากพวกเราคาดการว่าภายใน 1-2 อาทิตย์นี้น่าจะแล้วเสร็จนะครับตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้คลองในสุดนะครับเป็นคลองต้นแบบนะครับที่มีน้ำใสแล้วก็อยากเห็นทุกคนนะครับที่สัญจรเส้นนี้นะครับได้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับโดยตัดตกแต่งระบายสีกำแพงให้สวยงามน่ามองยิ่งขึ้นโดยเริ่มระบายภาพปลาณบริเวณสยามคอนโดจีแลนด์ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลการสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียทั้งฝั่งดินแดงและห้วยขวางโดยจะวางระบบท่อน้ำเสียท่อกลางใต้ท้องคลองและต่อท่อน้ำทิ้งเชื่อมจากปากท่อระบายน้ำของชาวบ้านร้านค้าอาหารเข้าท่อกลางซึ่งท่อกลางจะไปเชื่อมกับท่อรวมน้ำเสียเดิมฝั่งพระรามเก้าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากศูนย์อาหารรัชดาซอย4บริษัทภูเก็ตดำเนินการปรับปรุงบ่อดักไขมันซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยให้น้ำทิ้งลงคลองมีสภาพที่ดีขึ้นแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วกั้นคลองปรับปรุงทางเดินสาธารณะริมคลองยายสุนให้คนสามารถใช้เส้นทางสัญจรเชื่อมกันได้ตลอดสายได้ระบายสีกำแพงปลูกต้นไม้ปรับพื้นผิวทางเดินทำรั้วกั้นคลองเพิ่มและบันไดเดินขึ้นสะพานทั้งหมดนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่จะทำให้ภูมิทัศน์หน้าบ้านทรูมีคลองสวยน้ำใสไร้ขยะจึงฝากถึงเพื่อนๆพนักงานทุกๆคนด้วยนะคะว่าฝากดูแลคลองยายสุนนี้หน้าบ้านของเราให้หน้ามองเช่นนี้ตลอดไปค่ะสนับสนุนความดีโดย